ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของได้มีประชาชนชาวไทยทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งพี่น้องจากสปป.ลาวและประเทศเวียดนามนะครับจำนวนกว่า 10,000 คนนะครับได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2016ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิก3ประเทศซึ่งประกอบด้วยไทยลาวและเวียดนามจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีและในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยมีนายสุวัฒน์ลิปตพันลบรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยลาวเวียดนามจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งการจัดกิจกรรมก็แบ่งเป็นการเดินระยะทาง5กิโลเมตรและวิ่ง10กิโลเมตรโดยออกสตาร์ทจากบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายวิ่งข้ามเข้าไปในประเทศลาวแล้วก็กลับตัวที่ปั๊มน้ำมัน LMP ก่อนจะกลับเข้าประเทศไทยตามเส้นทางเดิมนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกรวมทั้งประกาศนียบัตรด้วยวันนี้มาตั้งจุดให้บริการตรงนี้มีหลายอย่างที่อื่นๆอีกมากมายนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะมีคนเยอะมากฟรีฟิวธรรมชาติก็สวยครับก็ทราบข่าวมาจากทางชมรมเมืองงาช้างดำครับครับวิ่งไปถึงจุดดีเทิร์นก็กลับแต่เหมือนว่าระยะทางจะไม่เท่าหรืออะไรสักอย่างแต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าสนใจด้านหน้ากับวิวที่สวยๆครับดีใจค่ะก็ไม่ได้กะว่ามาวิ่งแข่งขันนะคะวิ่งเอาสนุกเพราะว่าไม่ได้เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้มานานบรรยากาศแบบที่ไม่มีการแข่งขันนี้10กว่าปีที่แล้วแล้วอ๋อเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือไงครับมาบ่อยไหมที่นี่มาครั้งที่2แล้วค่ะเคยมาเมื่อตอนยังไม่เปิดสะพานเมื่อปี56อ๋อมีจัดวิ่งที่เชียงของครับเป็นคนที่ไหนนะครับคนจังหวัดพะเยาพะเยานี่เองครับมากันเยอะเนาะมากัน10กว่าคนค่ะคนในชมรมครับผมก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็วิวสวยด้วยวิ่งแข่งขันอยู่แล้วค่ะทั่วประเทศวิ่งในนามของชมรมมาจากชมรมอะไรคะชมรมวิ่งเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเชียงคำสำหรับการจัดกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกิจกรรมที่มีมวลชนเข้าร่วมมากที่สุดเนื่องจากมีนักวิ่งจากทั่วสารทิศทั้งคนไทยและต่างชาติทุกเพศทุกวัยสนใจเข้าร่วมเมื่อรวมกับคณะกรรมการโอลิมปิกอีก2ชาติทำให้มียอดผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 10,000 คนเกินเป้าที่ตั้งไว้ 7,000 คน